สวัสดีครับ Unbox by Banana กลับมาอีกแล้วครั้งนี้เราจะมารื้อแคะแกะกล่องโน้ตบุ๊ก 2-in-1 สเปคเยี่ยมของค่าย Lenovo อย่างเจ้า IdeaPad Mix 520ตัวนี้Lenovo IdeaPad Mix 520คือโน้ตบุ๊ก 2-in-1 ที่มีความสามารถโดดเด่นและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะสามารถถอดจอแยกออกจากคีย์บอร์ดมาใช้รูปแบบแท็บเล็ตได้ในเวลาที่คุณต้องการใช้งานสบายๆมาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าครับเจ้า Lenovo IdeaPad Mix 520มากับกล่องสีขาวสวยงามซึ่งพอเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะพบกับเจ้า IdeaPad Mix 520อยู่ในซองสีน้ำตาลส่วนด้านในกล่องจะมีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จและอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นอย่างปากกา Active Pen 2ตัวเครื่อง Lenovo IdeaPad Mix 520ใช้อลูมิเนียมอลลอยเป็นวัสดุในการประกอบทำให้ดูสวยแข็งแรงทนทานหน้าจอ 12.2 นิ้ว Full HD มีกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนกับแท็บเล็ตและมาพร้อมกับพอร์ตมากมายอย่าง USB 3.0 USB Type-C 3.0 ส่วนที่เด็ดคือการออกแบบบานพับขาตั้งของเครื่องโดยใช้ระบบ Watch Band หรือแบบซ้ายนาฬิกาที่ประกอบจากชิ้นส่วนสแตนเลสสตีลถึง280ชิ้นทำให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถปรับระดับได้ถึง150องศาทำให้สามารถเลือกมุมมองที่ดีที่สุดในการทำงานและการใช้ปากกาวาดเขียนได้ระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือทำให้สามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็วกว่าการกรอกรหัสผ่านถึง3เท่าตัวและไม่ต้องกังวลว่าจะลืมรหัสผ่านเข้าเครื่องอีกด้วยส่วนด้านคีย์บอร์ดออกแบบได้อย่างมีความบางและน่าใช้มีระยะการกดที่ 1.5 มม.มาพร้อมกับไฟแบ็คไลท์ใต้ปุ่มทำให้ทำงานในที่แสงน้อยได้อย่างดีเยี่ยมส่วนด้านล่างเป็นทัชแพดที่มีความแม่นยำสูงมาที่พระเอกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่างเจ้า Active Pen 2 อย่างแรกคือแรงกดสามารถปรับแรงกดได้สูงสุดถึง 4,096 ระดับจึงสามารถแยกแรงกดหนักเบาในการเขียนได้อย่างดีคุณสมบัติเจ๋งอีกข้อคือบริเวณหัวปากกานั้นมีปุ่มกดที่สามารถเรียกแอปเกี่ยวกับการวาดรูปได้เพียงแค่กด1ครั้งแต่ถ้าอยากแคปเจอร์หน้าจอเพื่อขีดเขียนก็สามารถกดได้2ครั้งและคุณสมบัติสุดเจ๋งข้อสุดท้ายคือสามารถปรับปุ่มลัดข้างปากกาทั้ง2ปุ่มได้หลายแบบผ่านแอป Wacom Pen ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องได้อีกด้วยด้าน CPU Lenovo IdeaPad Mix 520มีให้เลือกหลากหลายสเปคตั้งแต่ Intel Core i3 Gen 7ไล่ไปถึง i7ส่วนแรมกับฮาร์ดดิสก์ก็มีติดตั้งให้เลือกตามรุ่นคือ 4GB กับ 8GB และฮาร์ดดิสก์ก็มี128 256และ512GB ส่วนด้านกราฟิกก็มีตั้งแต่ Intel HD Graphics 520และ620ที่สำคัญไม่ว่าจะซื้อ Lenovo IdeaPad Mix 520ก็จะมีระบบปฏิบัติการ Windows 10แท้แถมมาให้อีกด้วยโดยรวมแล้ว Lenovo IdeaPad Mix 520เป็นโน้ตบุ๊ก 2-in-1 ที่มีความสามารถมากมายสามารถใช้วาดรูปทำงานพื้นฐานได้ทั่วไปแต่งรูปจำพวกแอป Photoshop หรือ Lightroom ได้ด้วยและสำหรับคอเกมก็วางใจได้เจ้า Lenovo IdeaPad Mix 520สามารถเล่นเกมได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตมาพร้อมความสามารถในการขีดเขียนวาดรูปได้อย่างดีก็เดินเข้าไปสอบถามได้ที่ร้าน Banana ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.bananastore.com ได้ด้วยเช่นกันและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆที่เราชาว Banana จะเสิร์ฟให้ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ